ค่ะวันนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะก็เพิ่งพักเบรกนะพักเที่ยงนะคะมิวก็จะมากินข้าวตอนนี้รอข้าวอยู่นะคะหิวข้าวมากเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยนะคะมิวนะคะก็ได้นี่เลยอบปีกไก่นะจ๊ะนี่นะคะหอมมากนี่นะคะปีกไก่นะมิวก็จะมากินข้าวหิวข้าวมากกินแค่สีแค่พอแค่นี้พอนะคะกำลังตำแตงนะคะที่ฟินแลนด์ฝนตกทุกวันเลยนะคะอาทิตย์นี้มีเวลาแค่40นาทีไม่ได้ไปทำงานนะที่จริงวันนี้ต้องไปทำงานแล้วแต่ไม่ค่อยสบายเลยไม่ไปเหมือนร่างกายมันเหนื่อยเนาะตำแบบเร่งด่วนนะคะเร่งด่วนพอละต้องใส่อะไรมากเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาเพื่อนๆค่ะมากินข้าวกันนะคะก็ยังมีเวลาเหลือประมาณ20นาทีนะกินข้าวกันเด้อตำแตงผักเที่ยงประมาณ40นาทีอ่ะหิวข้าวมากน้ำพริกปลาร้าไก่เนี่ยอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตั้งแต่ตอนเย็นอ่ะหมิ่นและครูอ่ะคนฟินแลนด์เหมือนครูเขาจับกลุ่มให้เลยนะจับกลุ่มให้สมมติถ้าครูให้แบบจับกลุ่มเองอะไรเงี้ยนะคะคนฟินก็น่าจะอยู่แต่กับเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยกินน้ำไหมเสร็จลูกเล็กมากมาเดิมมากินด้วยกันมาเดิมแม่บางปะโอนข้างหน้ามิวรกมากเลยนะเป็นพวกหนังสือเรียนอะปีกไก่ทอดเนื้อใหญ่นะไปซื้อที่ร้านขายเนื้อสดเผ็ดติดตามข่าวแม่ชมพู่อะไรน้องชมพู่โอ้โห
มิวดูทุกวันเลยนะตามดูว่าใครจะเป็นฆาตกรเนาะดูทุกวันอ่ะอันนี้เป็นเชอรี่นะคะที่เราซื้อมาจากดิบนะคะเพื่อนๆค่ะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นล้างนะลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่นะลูกใหญ่มากเมื่อคืนแอบชิมไปแล้วมันหวานมากเลยเดี๋ยวจะไปล้างก่อนเนาะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมากินสตรอเบอรี่กันนะคะเอ้ยไม่ใช่สตรอเบอรี่เชอรี่นี่เรียนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองสิบนาทีนะคะพี่กะเพิ่งไปหาหมอมาหวานมากปลาเอ็มครับหวานมากมาค่ะหลังบ้านอ่ะยังไม่สุกนะปีนี้ไม่ค่อยดกเลยต้องซื้อกินนะคะเนี่ยซื้อมาประมาณถุงนึงเนาะก็ไปชั่งนะที่ลิตรนะคะประมาณ2ยูโรกว่านะคะก็ร้อยนึงเลยถ้าตีไปเนาะลูกใหญ่มากหวานหวานไปไหนฮะมีกลับไปรดน้ำต้นไม้ดอกไม้แดดออกนะมาค่ะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคะหวานมากผลไม้เมืองนอกที่ฟินแลนด์นะคะอิ่มแล้วแดงมากเอาไว้กินตอนช่วงดูหนังตอนดึกๆอะไรเงี้ยนะพรุ่งนี้เริ่มเรียนตั้งแต่8โมงเช้ามากปกติเริ่ม9โมงค่ะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ลงคลิปนะบางวันก็ลงวันเว้นวันอะไรเงี้ยนะเพราะว่าหมิวช่วงนี้เครียดมากเลยนะเหมือนตามเขาไม่ทันนะคะต้องมานั่งดูหนังสืออะไรเงี้ยด้วยนะแล้วก็ต้องมาทบทวนคำศัพท์เพราะว่าเรายังไม่ได้เก่งอะไรมากเนาะต้องมานั่งอ่านอะไรเงี้ยนะคะคำศัพท์เป็นทางการอะไรเงี้ยช่วงนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับหนังสือที่หมิวเรียนนะคะเป็นหนังสือเล่มนี้เนาะนี่นะคะช่วงนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับเหมือนปฐมวัยนะคะเหมือนเกี่ยวกับสอนเด็กพวกสมาธิสั้นพวกอาเดโฮเดพวกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีคือภาษาพูดกับภาษาเขียนของที่ฟินแลนด์คือมันต่างกันมากเนาะเวลามาอ่านในหนังสือค่ะมันจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นศัพท์ทางการอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีพวกจรรยาบรรณของพยาบาลพวกดูแลอะไรเงี้ยนะว่าเป็นยังไงเขาก็จะพูดนะคะแล้วก็หมิวได้งานกลุ่มนะคะคือเรียนได้ป
ประมาณ6วันมั้งเนาะตอนนี้ก็6วันแล้วนะคะก็สั่งงานแล้วนะงานเยอะมากแล้วก็การบ้านเยอะมากเลยนะคะเหมือนอันนี้ก็สั่งงานกลุ่มนะมิวก็ได้คู่กับคนฟินเนาะมิวได้เรื่องคนสมาธิสั้นนะคะคือ A day whole day นะว่ามันเป็นยังไงต้องทำโปรเจกต์เหมือนทำเป็น PowerPoint หรือว่าเป็นวิดีโอหรือว่าอะไรก็ได้นะแล้วก็เป็นนำเสนออาจารย์นะคะอยู่2คนก็จะเกี่ยวกับเด็กนะคะช่วงเรียนช่วงนี้เนาะแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็มาแค่นี้เนาะพาเพื่อนๆมากินตําแตงแล้วก็นี่เลยสตรอเบอรี่นะไม่ใช่สตรอเบอรี่เชอร์รี่นะคะก็มิวก็ไม่ค่อยลงคลิปแล้วช่วงนี้ก็จะลงวันเว้นวันอย่างเงี้ยแล้วแต่เวลาด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ